ปชปเละได้อีเลือกหัวหน้าล่มไม่เป็นท่ากวนเฉลิมชัยเดือดจัดหวังร่วมรัฐบาลเพื่อไทยสอกินแห้วลุงโทนี่ควงยิ่งลักษณ์ร่วมเบิร์ธเดย์ฮุนเซนเจฟวินแซสงสัยจะกลับไทยทางช่องทางธรรมชาติปชปเละได้อีเลือกหัวหน้าล่มไม่เป็นท่ากวนเฉลิมชัยเดือดจัดหวังร่วมรัฐบาลเพื่อไทยสอกินแห้วถึงขั้นคนกันเองในพรรคประนามกันเลยทีเดียวสำหรับการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่2ประจำปี2566ของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีวาระที่ถูกจับตามองคือเลือกหัวหน้าแต่ต้องล่มอีกครั้งสาเหตุจากองค์ประชุมไม่ถึง250คนตามข้อบังคับพรรคโดยมาลงชื่อร่วมประชุมเพียง223คนงานนี้เฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดือดปุดกล่าวประนามว่าเป็นพฤติกรรมเลวร้ายเลวทรามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกับพรรคเป็นอย่างมากเฉลิมชัยเชื่อว่าการไม่ครบองค์ประชุมจนไม่สามารถดำเนินการต่อได้ทั้งสองครั้งไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคเองและก่อนล่มทุกครั้งจะทราบล่วงหน้าหนึ่งวันเสมอขณะที่เดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาบอกว่ารู้สึกอายมากพรรคประชาธิปัตย์ประชุมวันนี้ก็ต้องมาล่มอีกแล้วแบบนี้จะมีหน้าไปบอกกับประชาชนอย่างไรตอนนี้พรรคก็ไม่มีเงินที่จะมาเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องแบบนี้แล้วหากจะประชุมครั้งต่อไปให้จัดที่วัดหรือไม่ก็หน้าเมนเผาศพถ้าล่มก็พร้อมขึ้นเผาเลยแน่นอนว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จะเป็นใครยังต้องร้องเพลงรอต่อไปโดยวงในปชปรู้กันอยู่ว่าการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ใช่แค่หาคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่กอบกู้ฟื้นฟูพรรคแต่มีเดิมพันที่แท้ทรูคือการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่สะพัดทั้งเฉลิมชัยและเดชอิฐพยายามต่อสายหรือบินไปหาโทนี่วูดซัมด้วยตัวเองประชาธิปัตย์ตอนนี้แบ่งเป็นสองขั้วสองฝ่ายอย่างชัดเจนควรเฉลิมชัยต้องการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลขณะที่อีกฝ่ายซึ่งก็รู้ว่าเป็นใครไม่ต้องการสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคภาคกลางพรรคประชาธิปัตย์ส่งสัญญาณชัดเจนด้วยคำพูดว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคและอดีตนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้และตัวเองจะเป็นผู้เสนอชื่ออภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งแน่นอนสาธิตยังบอกด้วยว่าอภิสิทธิ์เหมาะกับการเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์นี้และเชื่อว่าจะนำพาพรรคกลับไปสู่ที่เดิมได้ส่วนจะเป็นสถานการณ์ไหนทั้งตนและอภิสิทธิ์ก็ขอยืนยันจุดเดิมว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่ยุ่งเหยิงสาธิตยืนยันกลุ่มของตนมีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขอทำพื้นที่ตัวเองให้ดีและเสนอตัวใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปซึ่งก็สอดคล้องกับบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าปชปไม่ควรไปร่วมรัฐบาลแต่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการฟื้นฟูและกอบกู้พรรคอย่างจริงจังเพราะประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ต่อต้านระบอบทักษิณก็มีการพูดคุยกันว่าแนวคิดนี้ยังคงมีอยู่ในตอนนี้หรือไม่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมการประชุมเรื่องหัวหน้าพรรคของพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ถึงล่มแล้วล่มอีกเมื่อยังไม่มีหัวหน้าพรรคความหวังในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยของเฉลิมชัยและพวกก็ต้องบอกว่ายากสอเขาว่าจะรับประทานแห้วกันนะจ๊ะลุงโทนี่ควงยิ่งลักษณ์แวบเขมรร่วมเบิร์ธเดย์สมเด็จฮุนเซนเจฟวินแซสงสัยจะกลับไทยทางช่องทางธรรมชาติ
โทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรทวีตข้อความเลื่อนกำหนดกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ออกไปด้วยเหตุผลหมอนัดตรวจร่างกายกลายเป็นความบันเทิงที่บรรดาคนเกลียดทักกี้และด้อมส้มที่ยังแค้นเคืองถูกเพื่อไทยสลัดรักไม่หายได้โอกาสบูลลี่ขยี้ต่อกันอย่างเมามันในโลกโซเชียลเจฟวินปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการขาประจำนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่พลาดที่จะร่วมด้วยช่วยแซลุงโทนี่โดยทวีตข้อความว่างงว่าทำไมกลับมาตรวจร่างกายที่เมืองไทยไม่ได้30บาทตรวจทุกโรคนะคะพร้อมทั้งชี้เป้าทักษิณชินวัตรตอนนี้ไม่ได้อยู่ในต่างแดนที่ด้วยข้อความคำขันซึ่งไม่รู้ทักษิณและอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะขำไปด้วยหรือไม่ว่าด้วยเรื่องทักษิณอยู่เขมรเพราะเขมรมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าไทยและที่เลือกเข้ามาทางปอยเปตเพราะเป็นคนสู้ชีวิตชอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติมากกว่าโดยสารเครื่องบินสู้ชีวิตมากครับท่านอย่างไรก็ดีมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักดราม่าถึงจะบังเกิดชาวเน็ตหลายคนที่เป็นด้อมแดงและ FC โทนี่ได้เข้าไปตอบเจฟวินแสบๆคันๆไม่น้อยเหมือนกันดังเช่นทักษิณตรวจร่างกายแล้วเจฟวินก็ช่วยไปตรวจสมองด้วยถามปวินว่าทักษิณยังมีกำหนดกลับแล้วปวินล่ะจะกลับเมื่อไหร่รวมไปถึงคำเดียวสั้นๆถึงปวินด้วยคำฮิตว่าเพ้อเจ้อซึ่งกลายเป็นคำที่ชาวเน็ตใช้กันจนเป็นเทรนด์ในโลกโซเชียลที่ไปที่มาว่าทักษิณอยู่เขมรนั้นเพราะสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาแชร์ภาพชุดใหญ่พร้อมรายงานว่าทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทุกวันที่5สิงหาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดสมเด็จฮุนเซนโดยปีนี้เวียนมาครบปีที่71ซึ่งครอบครัวของผู้นำเขมรจะจัดงานฉลองเป็นประจำทุกปีที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้เปิดเผยกับสื่อว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์ได้พักอยู่ที่บ้านของเขาหนึ่งคืนและหลังจากทานเช้าร่วมกันกับฮุนเซนทั้งคู่ก็เดินทางออกจากกัมพูชาไปแล้วข่าวไม่ได้บอกว่าสมเด็จฮุนเซนเซกูดบายและส่งทักษิณและยิ่งลักษณ์ตีตั๋วจุดหมายปลายทางต่อที่ไหนหรือว่าลับลวงพรางอยู่ในเขมรต่อดอThank you.